สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแวดวงของออร์แกไนเซอร์คนที่จัดงานอีเวนต์มักจะต้องมีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เรามาดูแวดวงการจัดงานอีเวนต์ในประเทศไทยกันบ้างค่ะว่ามีอะไรอัปเดตบ้างการจัดงานอีเวนต์ก็มีเทคโนโลยีกับเขาเหมือนกันนะคะที่ต้องทำประสบการณ์ให้ดูตื่นตาตื่นใจเทรนด์การจัดอีเวนต์ในปี2016เริ่มที่จะเหไปในทางการจัดปาร์ตี้เสริมสร้างความสนุกตามกระแสโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กให้พร้อมถ่ายภาพแล้วแชร์ลงโซเชียลให้อีเวนต์มีการบอกต่อค่ะอย่างค่าย CM Organizer โดยคุณเสริมคุณอาวงก็ล่าสุดโชว์เทคโนโลยี Face Mapping ที่ใช้การยิงโปรเจคเตอร์ลงบนใบหน้าคนครั้งแรกในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นลูกเล่นเรื่องราวต่างๆบนใบหน้าคนค่ะเล่นเสร็จก็จะมีจออยู่ด้านหน้าให้คนมากดแชร์ลงโซเชียลตัวเองหรืออย่างนี้เลยห้องนี้เป็นห้องที่มีการอวดไฟ LED ที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสีต่างๆได้เทคโนโลยีที่เราใช้ในครั้งนี้เราก็นำเอาเทคโนโลยี mapping ซึ่งเหมือนกับเป็นเทคโนโลยีที่มัน in trend มา2ปี3ปีละแต่ว่าครั้งนี้เรา mapping ที่ใบหน้าของคุณเองเพราะว่ามันเป็นการ combination ระหว่างเทคโนโลยีกับอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์ซึ่งอันเนี้ยมัน inspire คนให้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบไหนเรา mapping สิ่งนั้นเข้าไปในใบหน้าช่วงนี้ไปติดตามข่าวสั้น C3 กันค่ะบริษัทดุรินคอร์ปรุยดัน SME เป็นสตาร์ทอัพจัดงาน SME เปลี่ยนได้ประเทศไทยเปลี่ยนด้วยในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนี้กรมสรรพากรแจกฟรีคู่มือภาษีสำหรับสตาร์ทอัพ Messenger ทดสอบฟีเจอร์ส่งข้อความลับลบได้เองตามเวลาที่ตั้งไว้อาลีบาบาเปิดตัวรถยนต์ไร้คนขับคาดว่าเปิดขายในจีนก่อนเดือนกันยายนปีนี้ติดตามชมการรีวิวเทคโนโลยีได้ผ่านทาง youtube.com/chatpuwi นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ